ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับตามมาเบิ่งแป้งหยาครับนี่ครับได้เกี่ยวแล้วพี่น้องได้เกี่ยวแล้วแป้งหยาที่เมื่อวานไปที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงตอนนั้นก็มาไถแล้วก็มาปั่นหวานตอนนี้ได้เกี่ยวแล้วครับนี่ครับนี่คือแป้งหยาแป้งที่2มีอยู่2ทีเนาะ2หม่องนี่ครับสูงแล้วครับเกี่ยวอยู่อาสิไทยจับกล่องมันอาสิสันอย่างเนี้ยเด้อครับเด้อว่ามือใหม่มือใหม่ก็นั่งหัดทายนะครับส่วนมากก็สิจับแต่พวงมาลัยรถไถบ่ค่อยได้มาจับกล่องทายครับนี่ครับนี่ก็น้องก่อนหน้านี้ที่ผมลงคลิปไปก็เดี๋ยวมาไถวานไว้เพื่อสิไว้เกี่ยวให้งัวแต่เวลากะวานเข่าหมดก็สิมุ่ยบ่ปลูกงัวนี่ครับตอนนี้ก็กะวานหมดแล้วล่ะครับนี่ครับเขาก็กำลังออกนี่ครับบรรยากาศครับเลี้ยงงัวก็ต้องมีหญ้านี่พามาเบิ่งก่อนสิวานหญ้าเมาก็คำนวณเวลานําด้วยกันนะครับว่าเมาสิวานช่วงเดือนใดจังเมาสิได้เกี่ยวเดือนใดเมากระสือในหญ้ามาคันวานบ่ถึกช่วงก็บ่ออกคือกันครับฝนเปียกแห้งดินมีความสื่นแห้งเพิ่นกับบกออกกับกันบ้านถึกช่วงที่เหมาะสมกับมากกับสิได้เกี่ยวครับนี่ก็บางคนเขามีทีแต่เขาเฮ็ดหน้าเหมือนเนาะเขาบ่มีหญ้าให้งัวเลยครับงัวกินแต่เฟืองเปรียบเทียบกับบ้านนอกเฮากับส่วนมากกับสิทาเกี่ยวหญ้าแต่ในกันแท้หน้าเนาะครับเนาะฝนตกมากกับเกี่ยวแต่เหมือนว่าฝนมันบ่ทันตกเพื่อหญ้าในกันแท้หน้าสิได้เกี่ยวอันนั้นเรียกว่างัวก็บ่มีหยังกินเด้องัวก็สิอยู่แต่ในขอบส่วนหลายก็กินแต่เฟื่องมื้อนี้พ่อมื้อเฮาคำนวณเวลาว่ามื้อเฮามีทีมื้อสิวานเดือนใดแล้วได้เกี่ยวเดือนใดนี่มื้อเฮาก็แบบนี้แหละครับนี่คือให้มื้อเฮาวานให้ถึกช่วงมื้อเฮาก็สิได้เกี่ยวเลยพอบ่งปลูกงัวบ่มีแล้วมื้อเฮาก็มีหญ้าให้งัวเพิ่นเมืองงัวอยู่เฮือนนะครับค่าของอยู่ก็บ่ว่าจะบ่ค่อยคล่องบ่ค่อยอันนั้นเก่งปานใดก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเด้ออย่าถือสาเด้อเพราะว่าบ่ค่อยได้โบถึงจับแต่พวงมาลัยรถมื้อนี้ก็งานก็เหลือบ่หลายเวลามันก็เลยมีครับก็เลยมาเกี่ยวหญ้าไปให้งัวเลยมาเบิ่งนี่ครับหญ้านี่ก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงจากมือวานมาหอดมือเกี่ยวนี่ครับมื้อเมื่อวานแล้วหอดมือเมื่อมาเกี่ยวกับเดือนนึงแต่หญ้าประเภทนี้เพิ่นสิทนแรงเนี่ยครับ
ผมก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยตรงนี้ผมวางไว้งามครับกันมาบ่ปลูกหญ้าบ่วางไว้บ่มีหญ้าบางทีแล้วครับในกันแท้หน้ามันบ่มีหญ้าเด้ครับบางเขาเจ้าเขากับผมวานคือกันเพราะว่ามันเขาเจ้าก็กำลังกันกำลังวานกันผมเหลียวคือกันกระถาแต่หญ้าในกันแท้หน้ามันก็บ่มีกันมีที่ก็วานไว้สิครับแต่เวลาวานก็ให้ผมแนะนำว่าให้คำนวณเวลาด้วยครับเด้อเพราะว่าคันฝนตกแห้งนี่ดินเปียกแห้งก็อย่าวานเพราะว่าเพิ่นบ่เกิดหรอกครับในก็เน่านี่ครับเบิ่งบ่ได้วานไว้บ่ได้ฮดน้ำครับอาศัยน้ำฝนนี่เพิ่นสิต้นแหล่งเห็นบ่ครับหญ้างามปุ๋ยบ่ได้ใส่ฝุ่นบ่ได้ใส่ว่าบ่ทันมีเวลามาใส่แต่เพิ่นสิต้นแหล่งครับหญ้าสนิทนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วครับ